ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าตัวกันตึมไปนะใช่ไหมเว็บบงเว็บบิดอะไรเว็บโอ้แบบรัวกันใหญ่เลยอ๋อเหรอ5เพลงวงวัตบะใช่ไหมเอ้ยรู้สึกว่าเราเคยเล่น MySpace หรือเปล่าที่วงนี้ทำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะใช่ใช่ไหมใช่ครับใช่อ๋อเหรอของตาต้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับของพี่ต้าพลอยคงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อวงประมาณวงเดียวกันอันนี้คนละวงกันอันนี้ออกเพลงที่เล่นนี่เป็นแนวอะไรครับมีพวกผมทำจริงๆก็คือเป็นแนวครอบจักรวาลเนี่ยคือมีล็อกมีอะไรเขาสมใช่ครับคือบางทีพี่รุ่นพี่ของผมอะที่อยู่เนี่ยเขาถามว่าสรุปมัตตบาทนี่แนวอะไรกันแนววาไรตี้ทุกแนววาไรตี้ร็อกแล้วเราเคยมีแบบคิดแบบแนวเพลงใหม่ๆบ้างหรือเปล่าที่แบบว่าเคยแบบนำเสนอผู้ใหญ่ไหมว่าเอ้ยอยากจะมีแนวเพลงใหม่ๆของแนวของมัตตบาทเองเนี่ยฮะมีครับเพลงไหนเพลงไหนคือมันก็เป็นเพลงก็คือรวมทั้งอัลบั้มคือไม่อยากให้เหมือนใครอยู่แล้วครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาที่ติดต่อสื่อสารกับมัตตบะเนี่ยมีทั้งไฮไฟมีทั้งไมค์สเปซเนี่ยบอกเขาหน่อยสิว่าจะต้องติดต่อที่ไหนเริ่มจากไฮไฟก่อนก็แล้วกันไฮไฟก็ก็เป็นเขียนไปเลยนะครับว่า the mattaba the highfive.com เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาไทยเอ้ยภาษาอังกฤษครับภาษา The Mattaba The Mattaba ก็ M-A T-A-B-A ธรรมดาเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับ Mattaba แล้วขอเพิ่มเพื่อนรับทุกคนใช่ไหมรับหมดเลยครับรอยัวแล้วก็ MySpace ครับ MySpace แล้วก็ myspace.com/mattababand นะแล้วก็ตอนนี้มีแพลนที่จะไปแข่งหรือว่าไปแสดงเวทีใหญ่ที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับก็ล่าสุดที่ว่าเล่น MRD เสร็จครับมีพี่ๆจากทีมงานของงานโคดอินดี้ครับเขาบอกว่าติดต่อผ่านมือเบสครับครับผมบอกว่าก็เตรียมตัวไว้แต่ว่างานวันไหนหรือว่าที่ไหนเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะนี่ต้องติดตามได้เขามีทั้ง MySpace ทั้ง HiFi นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าใช้งานกันบ้างนะเราก็สัมภาษณ์ไปเยอะแล้วเหนื่อยมีแค่นั้นเหรอมีคลิปแค่นั้นหรือว่ามีคลิปมีไหมผมเพิ่งตัดต่อเพลงไปแล้วขอให้มันพอเสร็จเมื่อคืนนี้ว้ายในช่วงหน้ามาฟังเต็มๆเลยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาฟังครับในช่วงหน้ากลับด้วยกันขอไปเป็นสักครู่เดียวครับ